ัสดีค่ะพบกับพัทรวีและ EX Entertainment Express ที่คัดข่าวเด่นเข้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะจะพาไปดูบรรยากาศกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่4ซึ่งทีมนายเอนเตอร์เทนตกมันบันเทิงก็ไปถึงระยองเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพอไปถึงปุ๊บทำงานเลยค่ะคนสวยฝนนันทกาและใบเตยพรพจีมาถึงจุดชมวิวแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองนั่นก็คือบริเวณยอดเขาโบดตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองสองสาวก็ได้ทึ่งกับสิ่งที่เห็นค่ะเพราะว่าจุดชมวิวที่นี่เป็นสะพานแขวนยื่นออกไปจากยอดเขานะคะแล้วก็ขึงด้วยลวดสลิงความยาว75เมตรให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ชมวิวทิวเขาสีเขียวสดตัดกับขอบฟ้าแบบสุดลูกหูลูกตาแบบนี้ค่ะบอกได้คำเดียวเลยนะว่าสวยมากส่วนใครอยากเห็นวิวทางฝั่งเมืองฝนกับใบเตยแนะนำให้ขึ้นไปดูได้ที่ตึกสีขาวในบริเวณใกล้เคียงซึ่งณจุดนี้จะได้ชมวิวของเมืองระยองรวมถึงวิวทะเลจากมุมสูงอย่างชัดเจนด้วยอยู่ที่จุดชมวิวของเมืองระยองนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยฟินมากเลยวิวเนี่ยเราเห็นทั้งท้องฟ้านะคะแล้วก็เห็นทะเลไกลๆแล้วก็ยังเห็นทั้งเมืองระยองเลยด้วยถูกต้องค่ะแล้วน้องเตยนี่ก็แบบฟินมากด้วยนะคะเพราะนอกจากบรรยากาศจะดีแล้วเนี่ยพกกล้องถ่ายรูปมาด้วยฝนก็ฟินค่ะเพราะจะได้ภาพสวยๆจากน้องเตยไปนะคะเป็นไงบ้างเป็นร้อยรูปละมั้ง นี่คือกลับบ้านนี่ลงได้ถึงปีหน้าเลยนะเนี่ยจากนั้นทั้งหมดก็ตรงดิ่งไปสำรวจตลาดบ้านเพนะคะดูอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูปแล้วก็ของฝากที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในทะเลซึ่งบอกเลยว่าทั้งฝนทั้งใบเตยฟินมากเพราะว่าเดินไปชอบไปชิมไปอิ่มแบบไม่ต้องทานข้าวเย็นกันแล้วนะคะ สองสาวชอบกันสนุกสนานเห็นแล้วก็อยากไปบ้างเหมือนกันนะคะจะว่าไปแล้วค่ะทีมตกมันบันเทิงเขาก็มีกิจกรรมเด็ดๆมาฝากเหมือนกันแต่ว่ารอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในNine Entertainment Night Liveคืนนี้นะคะ3:30 น.ค่ะของเราไปกันต่อกับตุ๊กกี้สุดารัตน์นะคะล่าสุดไปที่กองบังคับการปราบปรามกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.เพื่อเอาผิดกับมือดีที่ตั้งเพจแอนตี้ขึ้นมาโจมตีเธอทำเอาตลกซุปตาตุ๊กกี้สุดารัตน์ร้อนจนนั่งไม่ติดต้องโร่ไปร้องเรียนผู้บังคับการปอท.เพื่อดำเนินคดีกับมือมืดที่สร้าง Instagram และเพจแอนตี้ปล่อยข่าวมั่วโจมตีเธอแล้วก็ทำให้เสียชื่อเสียงนะคะตุ๊กกี้บอกว่าเริ่มถูกระรานทางโซเชียลเน็ตเวิร์กจากผู้ที่ใช้ชื่อว่า Pretty No มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งโจมตีเธอตั้งแต่เรื่องงานจนถึงเรื่องส่วนตัวแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นจอมลวงโลกอย่างเงี้ยอกตัญญูและแรงถึงขนาดว่าเคยขายตัวสมัยเป็นนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถมยังอ้างว่าคนในจังหวัดนึงทางภาคอีสานเกลียดตุ๊กกี้กันทั้งจังหวัดตุ๊กกี้บอกว่าที่ผ่านมาเธอก็อดทนมาตลอดไม่เคยตอบโต้จนกระทั่งนายประภาวรินทร์เนียมสกุลค่ะออกมาแสดงตัวว่าถูกแฮก Instagram และแอบอ้างว่าเป็น Pretty No ซึ่งงานนี้เค้ายืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นแน่นอนจึงจับมือกับตุ๊กกี้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่เพื่อปกป้องสิทธิและอยากให้ตัวการที่แท้จริงหยุดการกระทำซะโดยไม่ต้องการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆค่ะมาเพื่ออะไรหนูก็ต่อสู้กับลมนะเพราะว่าเจ้าของ IG ก็ไม่มีตัวตนตอนนี้เหมือนต่อสู้กับลมว่ารูปที่เขาเล่นพันกับรูปก็เป็นรูปของน้องโอมซึ่งเราก็คุยกันเลยว่าโอมต้องแจ้งความโอมก็แจ้งความตัวตนจริงๆแล้วเป็นใครก็ยังไม่รู้อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยว่าคนนี้ที่ใช้เปลี่ยนชื่อ IG ประมาณ 6-7 รอบนะตอนแรกอ่ะหนูรับได้นั่นด่าหนูคนเดียวแต่เนี้ยเริ่มมาสถาบันครอบครัวเริ่มมาเป็นสถาบันที่หนูเรียนมาเริ่มคนรอบข้างหนูเหมือนไม่ดีหมดเลยอ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าออกมาเพื่อปกป้องสิทธิ์หนูนะ1คือหนูปกป้องสิทธิ์หนู2คือไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องว่าจะเป็นเงินทองค่าปรับครับไม่ต้องการแต่หนูอยากให้เขาหยุดตามตัวได้จะไม่ปรับเลยแหละจะคุยอย่าคุยแล้วคุยกันแต่ก็อย่าบอกว่าเลิกทำเสือมันไม่มีความสุขหรอกถึงจะยังจับมือใครดมไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะแต่สาวตุ๊กกี้ก็ยืนยันว่าจะขอสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองจนถึงที่สุดค่ะเราไปกันต่อนะคะกับเป้ยปานวาดก็มีเรื่องร้อนใจเกี่ยวกับน้องโปรดลูกชายของเธอและน้องนิรินลูกสาวของเพื่อนนะคะคุณหนิงปณิตาจนต้องขอชี้แจงเป็นการด่วนเหมือนกันกลายเป็นประเด็นจนได้เมื่อชาวเน็ตไปโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะที่จะจับคู่ให้น้องโปรดลูกชายของเธอและน้องนิรินลูกสาวของคุณแม่หนิงปณิตาเป็นคู่จิ้นวัยจิ๋วกันจนสาวหนิงปณิตาทนไม่ไหวค่ะก็โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านอินสตาแกรมให้บรรดานักเลงคีย์บอร์ดได้เข้าใจว่าที่โพสต์รูปเด็กๆ2คนนี้ก็เพราะว่าต้องการให้เห็นความน่ารักน่าชังของเด็กเท่านั้นแหละแล้วล่าสุดคุณแม่เป้ยปานวาดก็ออกมาย้ำอีกคนนึงด้วยค่ะ1 2โอเคครับมันมีคนรักมันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบเหมือนเราคิดว่าเราแบบพยายามจะจับคู่กันอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็พี่หนิงก็คงแบบไม่สบายใจก็เลยแค่บอกว่าเออ
ือเด็กเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักเราก็เลยถ่ายรูปลงไปในโซเชียลแค่นั้นเองไม่ได้จะแบบจับคู่อะไรอะไรสุดท้ายมีใครจะพูดอะไรเนี่ยเราก็บอกได้แค่ว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเราแค่ต้องการถ่ายทอดความน่ารักของเด็กๆแค่นั้นเองเราไปกันต่อนะคะกับฮอตนะรู้อย่างวันนี้นี่เราต้องยกให้ Instagram ของเจนนี่เทียนโพสุวรรณค่ะเพราะว่ามีคนไปร่วมร้องเพลง Happy Birthday เยอะแยะเลยโดยเฉพาะคนพิเศษฮอตนะรู้อย่างเจนนี่ Happy Birthday Happy Birthday เป็นยังไงล่ะ6หนุ่ม 2PM ค่ะเขารวมตัวกันร้องเพลง Happy Birthday ให้กับสาวเจนนี่อย่างเงี้ยเป็นไงอิจฉาเนาะแล้วก็เทิร์นอิจฉาเป็นดับเบิ้ลได้เลยค่ะเพราะว่าหนุ่มคนสนิทกึ้งเฉลิมชัยผู้จัดคอนเสิร์ต K-POP แถวหน้าเขาจัดให้ค่ะก็เรียกว่าเป็นปีฟ้าหลังฝนของเจนนี่จริงๆนะคะเพราะนอกจากจะมีงานดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยเรื่องรักอ้ําอึ้งกับหนุ่มกึ้งก็ไปได้สวยด้วยเพราะว่ามีการหมั่นควงกันไปโน่นมานี่บ่อยๆแล้วฝ่ายชายนี่ก็ใส่เสื้อทีม JT เหมือนกองทัพแฟนคลับในงานแฟนมีตติ้งอีกต่างหากค่ะด้านเหล่าแฟนคลับนอกจากคำอวยพรดีๆและชื่นชมว่าเธอเป็นไอดอลขอให้สวยแซ่บและเก่งอย่างนี้ตลอดไปแล้วนะคะก็ยังตามไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่และพี่ๆเพื่อนๆในวงการที่สาวเจนนี่สนิทไม่ว่าจะเป็นดาหทัยรัตน์นองอรุโนชานิดอรพันธ์แอนทองประสมอัมอธิชาติเคนธีรเดชจุ๋ยวรัฐยามิ้นชลิดามาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์เธอด้วยค่ะแล้วงานนี้สาวเจนนี่เขาก็ต้องแบบปลื้มสิคะก็เลยแบบเอามาโชว์บน Instagram ของเธอซะเลย